สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะเอาสวนระเบียงมาให้ดูอีกนะคะจะเพิ่งเบื่อกันนะคะแต่มุมนี้ปลาส้มยังไม่เคยถ่ายให้ดูเนาะเห็นไหมปลาส้มเอาผักกันแยงขึ้นมาปลูกบนบ้านค่ะผักกันแยงนะคะผักบุ้งด้วยผักบุ้งก็งามค่ะเห็นไหมสวนปลาส้มมีทุกอย่างเลยมีผักบุ้งด้วยนะคะแตกยอดค่ะกระแตก็มาขโมยกินยอดที่โดนยอดที่โดนตัดไปนี่กระแตนะคะมากินนะคะมากินยอดผักบุ้งปลาส้มเนาะปลาส้มมาปลูกไว้บนบ้านนี่เวลาปลาส้มทำส้มตำนะคะเพื่อนๆขึ้นมาบนบ้านเก็บเอากระถินนะจะให้เพื่อนๆดูต้นกระถินปลาส้มนะมีมะนาวด้วยที่ถ่ายให้ดูตอนแรกกันนะคะคลิปก่อนๆ นะเห็นไหมมะนาวแล้วก็ต้นยอดกระถินออกฝักด้วยนะคะย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้เนาะมีฝักมีดอกด้วยเห็นไหมตัดให้เป็นพุ่มแล้วก็ช่วงบ่ายมันจะร้อนนะคะข้างบนเนี่ยมันจะรับแสงอาทิตย์ช่วงบ่ายนะคะแต่ตอนนี้มันอากาศมันเย็นไม่เจอแดดเลยค่ะนะส่วนระเบียงบ้านก็ส้มมะนาวปลูกดอกไม้ปลูกของกินนะคะแล้วก็เห็นไหมฟักทองก็ส้มปลูกใส่กระถางมะนาวนี่เลยค่ะส่วนบ้านนะคะสวยงามมากค่ะใส่ปุ๋ยขี้ไก่โอ้ดีจริงๆเลยเพื่อนๆจะบอกให้ยอดฟักทองนะอยู่บนแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมจะขึ้นหลังคาบ้านปลาส้มแล้วเนี่ยสวยงามมากค่ะแตกยอดแล้วนะคะสวนมามุมนี้ก็คือปลาส้มยังไม่เคยมาถ่ายมุมนี้ให้เพื่อนๆดูเลยมุมนี้คือมุมอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะที่สวนระเบียงบ้านปลาส้มเนาะสวยคุณนายตื่นสายกระถางนี่มันอยู่ข้างในปลาส้มยืดออกมาไม่ได้บ้านปลาส้มอยู่ตรงไหนนะคะมีปลาส้มออกมาอยู่ในการถ่ายนะคะจากให้เพื่อนๆได้เห็นยอดฟักทองต้นมะนาวมันขึ้นต้นมะนาวนะคะคือต้นมะนาวเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาต้นกระถินดูงามกินไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ความสุขที่ได้ปลูกเนาะเพื่อนปุ๋ยขี้ไก่นี่สุดยอดเลยมันงามจริงๆแต่อย่าใส่เยอะใส่เยอะตายไปหลายต้นแล้วค่ะลูกใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนๆมะนาวผสมให้เพื่อนๆดูที่ระเบียงบ้านนะคะฟักทองอันนี้ปลูกทีหลังที่ข้างล่างนั้นผสมเก็บดอกเก็บยอดมันกินไปแล้วนะคะตัวมะนาวลูกใหญ่ๆเลยกำลังเป็นดอกก็มีนะคะใส่ปุ๋ยไก่เข้าไปแตกยอดแตกดอกนะคะน้องก็ต้นผักกระถิ่นของก็ส้มนี่แหละผิดฟักทองมันขึ้นไปมันเลื้อยขึ้นไปนะคะเพื่อนกระถิ่น
กฐินพันธุ์พื้นมันมีหลายสายพันธุ์นะแต่อันนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะอร่อยเก็บไปกินกับหอยนางรมมั่งกับส้มตำมั่งนะคะเราปลูกเองไม่ต้องซื้อค่ะเพื่อนๆประหยัดเงินได้จริงๆนะคะนี่ก็ดอกชวนชมที่ระเบียงบ้านประส้มนะเขาชอบแดดค่ะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำเขาบ่อยนะถ้าไม่งั้นแล้วเขาจะโขดเขาจะเน่านะคะให้รดน้ำแค่อาทิตย์หนึ่งสองครั้งพอค่ะแล้วก็ให้เขาอยู่แดดจ้าๆนะคะเขาจะให้ดอกอันนี้ป้าส้มตัดแต่งกิ่งเขานะคะตัดแต่งกิ่งเขาสวยนะส่วนดอกขึ้นมาเป็นสามใสจริงๆบ่ายโมงเพิ่งบานหน้าหนาวนี่เขาจะบานช้าหน่อยนะคะบ่ายโมงแล้วเนี่ยพระส้มขึ้นมาถ่ายเนี่ยบ่ายโมงอากาศเย็นค่ะกรุงเทพนี่เขากลับบนบ้านค่ะหอมนะคะเพื่อนๆพระส้มดูแลอย่างดีเลยแตกดอกแตกยอดนะคะอันนี้เขาบานหลายวันแล้วดอกเขาเริ่มโรยแล้วชอบค่ะมันจะออกสีเหลืองอมส้มนะเห็นไหมไม่รู้ว่ามันจะเค็มปุ๋ยขี้ไก่หรือเปล่ารู้สึกว่ากลีบดอกเขาจะเหี่ยวๆแต่เขาก็แตกยอดดีนะคะสวยเนาะสวยอ่ะชอบความสุขนะคะของความสุขของคนชอบปลูกนะคะนี่ก็ฟักทองอีกต้นหนึ่งงามเร็วมากเลยเขาก่อนที่ถ่ายให้เพื่อนดูเพิ่งจะมีใบ 2-3 ใบนะคะแต่ตอนนี้ดูสิคะโอ้หลังจากนู้นนะข้างล่างนะคะที่กระถางต้นไม้ต้นนู้นนะคะเขากำลังจะไปขึ้นต้นมะนาวแล้วก็จะตามเพื่อนเขาขึ้นไปบนต้นกระถิ่นนู่นนะเห็นไหมนู่นแค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะเพื่อนๆความสุขของเรานะจะให้เพื่อนๆดูกุหลาบผสมไม่ใช่แค่ดอกสวยนะคะแต่เขาก็แตกแขนงด้วยเห็นไหมแตกแขนงใหม่แตกใบใหม่ยอดใหม่นะคะแล้วก็ตรงพุ่มเขาก็มียอดใหม่ขึ้นมานะคะสมบูรณ์มากเลยเห็นไหมอันนี้เขาได้ปุ๋ยขี้ไก่ค่ะเพื่อนๆจอมรับเลยปุ๋ยขี้ไก่รู้สึกว่าเขาจะแบบต้นไม้งามอ่ะดอกไม้งามมากเลยแล้วก็กุหลาบเนี่ยเขาก็เหมือนผู้หญิงนะคะเขาชอบให้เอาใจนะเราต้องมาเดินมาคุยกับเขาทุกเช้านะอันนี้สีชมพูผสมตัดดอกเหี่ยวๆก็ไปละเขากำลังแตกแขนงใหม่เห็นไหมงามงามค่ะเพื่อนๆเนาะส่วนสีขาวก็แตกแขนงดอกก็บานแขนงก็ขึ้นเยอะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมไม่ใช่ดอกสวยอย่างเดียวนะก็แตกแขนงด้วยนะคะเสร็จไหมสวยเนาะเลยไปอีกนิดหนึ่งก็ผู้ชายงามเลยค่ะเนาะนี่แหละค่ะสวนระเบียงบ้านประส้มสวยไหมทุกอย่างถ้าเราทำแล้วเราใส่ใจเขาก็งามค่ะเนาะมีทั้งดอกกุหลาบดอกชวนชมนะคะเพราะว่ากุหลาบเขาเราต้องรดน้ำเขาทุกวันส่วนชวนชมนี่เขาจะอาทิตย์หนึ่งสองครั้งป้าส้มก็เลยแบ่งเป็นส่วนไปฝั่งโน้นฝั่งทางโน้นก็เป็นดอกชวนชมนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะเพิ่งเบื่อกันเด้อไม่ใช่ระเบียงนะอันนี้ปลูกอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอะไรอะ
ลูกตะลิงปีกปลาส้มอ่ะเนี่ยปลูกที่ข้างล่างนะคะแต่เขาโผล่ขึ้นมาข้างบนบ้านเลยค่ะดูดกมากแล้วปลาส้มก็ไม่ค่อยกินอ่ะเมื่อก่อนนี้ซื้อเขานี่มันเหมือนอร่อยมากนะเพื่อนๆ เนาะว่าไหมเวลาเราได้ซื้อเขาเนี่ยเวลาเรามีเองเนี่ยเราไม่ค่อยกินเลยปล่อยให้ร่วงแล้วก็ออกดอกปลาส้มจะมานั่งพักผ่อนตอนเช้าตรงนี้นะคะมีทุกอย่างมีมีดมีที่รับหินนะคะไว้ตัดแต่งต้นไม้เนาะนั่งจิบกาแฟนะคะมุมนู้นก็เป็นระเบียงห้องนอนของปลาส้มนะขยับมาอีกนิดเห็นไหมส่วนระเบียงบ้านปลาส้มอันนี้คือวิวที่ปลาส้มนั่งมองตอนเช้านะตอนเช้าตอนเย็นสวยไหมดอกไม้นะคะแล้วก็ต้นมะนาวนี่แหละค่ะเพื่อนๆความสุขที่เราสร้างเองได้ไม่เบื่อเลยค่ะไม่อยากออกไปไหนนะคะสูดแต่กับต้นไม้